อนนี้ผู้ชุมนุมก็มีการชักว่าวขึ้นท้องฟ้านะครับแล้วว่าวก็จะมีสัญลักษณ์เป็นข้อความต่างๆเช่นไม่เอากฎหมายอาญา112นะครับหรือว่านะครับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อความเป็นรูป3นิ้วนะครับแล้วก็เสรีภาพเสมอภาคพราดอนภาพปล่อยเพื่อนเรามีรูปธงชาติไทยอะไรก็ว่าไปนะครับบนธงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าอันนี้เป็นธงที่มีภาพของอานนท์นำพานะครับแล้วก็ภาพของหมอลำแบงค์รวมทั้งคนกลุ่มต่างๆนะครับแล้วก็มีธงของดีเดมตรงนี้ก็เป็นโซนของกลุ่มล่าสเก็ตนะครับซึ่งเขาก็ประกาศร่วมชุมนุมกันเหมือนกันนะครับการชุมนุมวันนี้มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นการชุมนุมที่เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นเพิ่งจะมีการคว่ำรัฐธรรมนูญไปนะครับแล้วก็เป็นการคว่ำรัฐธรรมนูญที่สังคมเรียกร้องนะครับให้มีการแก้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยดังนั้นการคว่ำรัฐธรรมนูญนั้นคือสัญญาณว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ฟังความต้องการของประชาชนในการสร้างประชาธิปไตยอย่างเต็มที่แล้วนะครับเมื่อวานนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกมาบอกว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำนั้นจะเป็นเหมือนกับการสร้างระเบิดเวลาให้ประเทศไทยเผชิญความขัดแย้งครั้งใหม่นะครับการแก้ปัญหาในระบบไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับขณะที่การแก้ปัญหานะครับด้านอื่นๆเดี๋ยวเรากลับไปดูตรงกำแพงอีกรอบนึงก็ได้นะครับการแก้ปัญหาทางอื่นๆนั้นก็จะกลายเป็นทางออกของประชาชนในการรวมตัวกันมากขึ้นเมื่อการแก้ปัญหาในสภาทำงานต่อไปไม่ได้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าข้างหน้านี้ก็จะมีผู้ชุมนุมนะครับทยอยเข้าพื้นที่อย่างหนาแน่นมากขึ้นเรื่อยๆแต่แน่นอนว่าเมื่อกำแพงเบอร์ลินนะครับกระจายตัวนะครับก็จะการชุมนุมก็จะกินพื้นที่ค่อนข้างกว้างค่อนข้างหนาตานะครับนี่ก็มีการเล่นว่าวนะครับสีฟ้าขึ้นไปนะครับก็จะเห็นว่าบรรยากาศของตู้คอนเทนเนอร์หนาแน่นนะครับการเมืองในสภาเป็นยังไงการเมืองในสภาถือว่าคุกรุ่นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานนี้อดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่าพลเอกประยุทธ์กำลังทำให้เกิดระเบิดเวลาการชุมนุมบนท้องถนนนั้นคนที่เคยสนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตยมีแต่จะมากขึ้นคนรุ่นใหม่สนับสนุนความคิดใหม่แบบผู้ชุมนุมมากขึ้นต่อให้เขาจะไม่มาชุมนุมก็ตามนะครับดังนั้นนะครับสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ใหม่ที่รัฐบาลใช้เสียงข้างมากลากไปนะครับสามารถจะควบคุมการแก้รัฐธรรมนูญได้นะครับแต่ความยอมรับของประชาชนเนี่ยไม่มีนะครับความยอมรับของประชาชนนะครับเป็นศูนย์นะครับตรงนี้นะครับมีการถือภาพของผู้ถูกจับกุมนะครับหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพนกวินนะครับอานนท์สมยศไทยนะครับไมค์เอมมี่อัญชันรุ้งนะครับสถานการณ์เป็นสถานการณ์ที่ต้องยอมรับแล้วว่ารัฐบาลเดินหน้าสู่การเกิดรอยร้าวเต็มรูปแบบนะครับนั่นคือฝั่งรัฐบาลมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องรัฐธรรมนูญพลังประชารัฐของพลเอกประวิตรและวุฒิสมาชิกของพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นหน่วยงานหลักเป็นองค์คาพยพหลักที่ล่มนะครับการแก้รัฐธรรมนูญไปขณะที่ฝั่งรัฐบาลด้วยกันนะครับนั่นคือประชาธิปัตย์โหวตหนุนการแก้รัฐธรรมนูญภูมิใจไทยไม่โหวตหนุนแต่ก็ไม่ได้โหวตคว่ำเหมือนพลังประชารัฐและวุฒิสมาชิกดังนั้นสถานการณ์ต้องจับตามองว่าพรรคประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนาจะเอาอย่างไรนะครับมีการรายงานออกมาแล้วว่าตอนนี้3พรรคร่วมรัฐบาลได้มีการหารือกันอันประกอบด้วยนะครับพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาเนื้อหาสาระที่มีการหารือกันก็คือการจะร่วมกันจัดทําการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งคราวนี้จะเป็นการแก้รายมาตราเพื่อป้องกันไม่ให้มีการล่มการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแบบคราวที่แล้วต่อไปอีกนะครับในการให้สัมภาษณ์ของคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์วันนี้น่าสนใจนะครับผู้สื่อข่าวพยายามถามนะครับว่าในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดนั้นหรือว่าปัญหาการเมืองของรัฐบาลทั้งหมดนั้นจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับจะร่วมมือกันได้หรือไม่นะครับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ตอบคำถามแบบนี้นะครับว่าการแก้มูลตอนนี้นะครับพรรคร่วม3พรรคทำกันเองชาติไทยพัฒนาภูมิใจไทยนะครับแล้วก็ประชาธิปัตย์ร่วมมือกันเองโดยไม่ปรึกษาหารือกับพรรคพลังประชารัฐนะครับเนื่องจากพรรคพลังประชารัฐได้แสดงท่าทีในการคว่ำการแก้รัฐธรรมนูญอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นสถานการณ์หลังจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นสถานการณ์ที่นะครับการชุมนุมนะครับก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่รัฐบาลนั้นเกิดรอยร้าวขึ้นมานะครับผู้สื่อข่าวพยายามถามคุณจุรินทร์ว่ามีโอกาสที่จะเกิดการยุบสภาหรือไม่นะครับคุณจุรินทร์ตอบแบบนี้นะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางพรรคนะครับก็ติดตามสถานการณ์การยุบสภาอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นคำถามคล้ายๆกับสิ่งที่คุณอนุทินเจอไปเมื่อ2วันก่อนที่ทำเนียบรัฐบาลว่าหากการเมืองถึงทางตันความเห็นเรื่องทำนูนแตกต่างกันนะครับพรรคร่วมรัฐบาลกลุ่มนึง
ไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญนะครับอีกกลุ่มนึงยอมให้มีการแก้รัฐธรรมนูญในส่วนจะเกิดการแตกกันหรือการยุบสภาหรือไม่คุณอนุทินไม่ได้ตอบตรงๆว่าจะไม่มีการยุบสภานี่คือรั้วลวดหนามที่กองไว้นะครับคุณอนุทินไม่ได้ตอบตรงๆว่าจะไม่มีการยุบสภาแต่คุณอนุทินบอกว่าอำนาจในการยุบสภาไม่ได้อยู่ที่ผมนะครับดังนั้นอย่างน้อยในรอบ2วันนี้นะครับเราเห็นพรรคร่วมรัฐบาลสำคัญ2พรรคคือประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยเริ่มพูดถึงการยุบสภามากขึ้นเรื่อยๆนะครับในเวลาที่การเมืองทวีความสับสนทวีความอลหม่านแล้ววันนี้ความน่าสนใจคือขณะที่คุณจุรินทร์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเนี่ยนะครับคุณจุรินทร์นะครับผู้สื่อข่าวถามว่าเอายังไงกับเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีและยุบสภานะครับจะมีการถอนตัวจากพรรคร่วมหรือไม่ปรากฏว่าคำตอบของคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะครับผู้สื่อข่าวใช้คำตอบอธิบายแบบนี้ว่าเมื่อถามเรื่องยุบสภานะครับเมื่อถามถึงเรื่องการลาออกหรือการปรับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สยะยิ้มไม่ตอบอะไรแล้วก็เดินจากไปคำว่าสยะยิ้มนี่มีนัยยะแล้วนะครับเพราะปกติคุณจุรินทร์เนี่ยท่านผู้ชมจะรู้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังนะครับที่จะไม่แสดงออกเรื่องความรู้สึกทางการเมืองในทางดึงทางใดแต่ว่าวันนี้คุณจุรินทร์มีการสยะยิ้มเมื่อมีการถามเรื่องยุบสภาถามเรื่องลาออกดังนั้นตอนนี้รอยร้าวของรัฐบาลมีจริงประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยท่าไทยธนาถกกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญพลังประชารัฐจับมือวุฒิสมาชิกต่อต้านการแก้รัฐธรรมนูญจะมีการยุบสภาหรือไม่เรื่องนี้พรรคร่วมยอมรับแล้วว่ามีการจับตามองกันนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศไทยกลับมาพบกับผมศิโรจน์ค้ามไพบูลย์ได้ใหม่รายการโอเวอร์วิวท่านที่ดูอยู่ตอนนี้เราจะไลฟ์ต่อเหมือนมีความเคลื่อนไหวบางอย่างบริเวณตู้คอนเทนเนอร์เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ